จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากโครงการวิชาการและแนวการศึกษาราชบุรีพี่แน่น้องครั้งที่10นะคะเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะข่าวสารทางการศึกษาเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างนิสิตด้วยกันเองค่ะที่โรงเรียนเบญจมราชอุทิศราชบุรีนายฉลาดวงประเสริฐประธานชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการวิชาการและแนวการศึกษาราชบุรีพี่แน่น้องครั้งที่10นายอนุสาสกรักษายศนิสิตชั้นปีที่2คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าโครงการค่ายแนวการศึกษาราชบุรีพี่แน่น้องดำเนินการมาเป็นปีที่10โดยมีนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดราชบุรีจำนวน80คนเข้าร่วมกิจกรรมที่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเป็นเวลา4วัน3คืนสำหรับสถานที่นั้นได้มีการหมุนเวียนไปจัดตามสถานศึกษาต่างๆทั่วจังหวัดราชบุรีปีนี้จัดขึ้นณโรงเรียนเบญจมราชอุทิศราชบุรีสำหรับแนวคิดสำคัญของการจัดโครงการคือต้องการชี้ให้เห็นว่าการศึกษาคือปัจจัยสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีความพร้อมและมีข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพการจัดโครงการนี้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในด้านต่างๆจากนิสิตแก่นักเรียนผู้ร่วมโครงการเป็นการสร้างแรงกระตุ้นกำลังใจในการเรียนแก่นักเรียนผู้ร่วมโครงการให้เข้าใจระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษารูปแบบใหม่หรือระบบแอดมิชชั่นเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างนิสิตด้วยกันเองกับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะการเสียสละเพื่อสังคมเพื่อให้นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักพร้อมที่จะทำประโยชน์แก่ภูมิลำเนาของตนเองด้วยที่ตัวเองมีภูมิลำเนาอยู่นะฮะสอบเข้าได้สอบเข้าจุฬาได้ไปเรียนอุโสนะครับคือคุณหมอประสิทธิ์นิพัสสัตอันนี้มีสิทธิ์น้องอันนี้ใช้เวลาค่ะถือได้ว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยนะคะขอบคุณครับผมใช่ท่านถามเองส่งนะเดี๋ยวนี้เขาก็ไปสอบเข้าเป็นนะอันนี้ก็เป็นโอกาสดีมาก